ชิ้นสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังอยู่ที่ร้านอาหารตะลิงปลิงสุขุมวิท34นะคะซึ่งถือว่าเป็นร้านอาหารไทยเก่าแก่อายุยาวนานถึง27ปีมาแล้วนะคะหลายๆคนก็เป็นแฟนกันมาตั้งแต่รุ่นเล็กๆจนกระทั่งอายุเติบโตขึ้นทำงานแล้วก็ยังทานร้านตะลิงปลิงกันอยู่แล้วอยู่กับแม่ครัวใหญ่พี่หมูนะคะคุณสุนันท์พฤกษ์สิริสวัสดีพี่หมูอีกครั้งนึงนะคะแนะนำอาหารกันมาหลายวันวันนี้พี่หมูบอกก็จะมีอาหารจานโปรดของหญิงนะใช่ไหมคะพี่หมูนั่นก็คือต้มส้มปลากระพงแต่แดนแตนนี่จริงๆเป็นคนชอบทานต้มส้มที่สุดในโลกเลยค่ะหน้าตาของต้มส้มพี่หมูจะแตกต่างจากต้มส้มทั่วไปยังไงคะคือเครื่องปรุงของต้มส้มเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่รู้เดี๋ยวให้พี่หมูเล่าให้ฟังต้มส้มมันคือแกงอะไรคือมันจะเป็นต้มยำมันก็ไม่ใช่มันมีขิงมันมีกะปิกะปิพริกไทยค่ะพริกไทยแล้วก็หัวหอมหัวหอมหอมแดงแล้วเราก็ต้องมาใส่ขิงสดใส่อะไรพวกนี้ต้นหอมซึ่งนี่นะสมุนไพรพวกนี้นะกินหน้าหนาวนี่แก้ป้องกันหวัดได้ดีเลิศประเสริฐสีที่สุดนะปรุงรสด้วยมะขามเปียกมะขามเปียกมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บใช่ค่ะแล้วก็น้ำปลาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะออกอมเปรี้ยวอมหวานอมเปรี้ยวอมหวานนำแล้วก็หอมจากพวกสมุนไพรทั้งหลายอันนี้จะเป็นเนื้อปลาปลากระพงทำไมถึงเลือกปลากระพงคะเพราะว่าปลาอื่นมันจะมีก้างเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ปลากระพงเนี่ยเราสามารถแบบหาได้สดสดเลยรสชาติทำใหม่ทุกวันไหมคะทุกวันค่ะหม้อต่อหม้อแล้วอ๋อทำหม้อต่อหม้อเลยก็ต้องใช้เวลานิดนึงไม่ค่ะคือตัวเครื่องปรุงเนี่ยเราจะเตรียมมาเพราะเราต้องการให้สาขาทุกสาขาเหมือนกันหมดอ๋อทำแบบฝรั่งเลยเนาะมีสูตรชัดเจนใช่แล้วก็ส่งทุกอันนี้เราจะชั่งตวงวัดหมดอ๋อเพราะฉะนั้นรสชาติของอาหารทุกจานของตะลิงปิงไม่ว่าจะทานสาขาไหนใน6สาขานี้เหมือนกันทุกจานใช่ค่ะอ๋อประมาณนั้นคือเราจะต้องออกทัวร์เรามีรายการทัวร์ชิมอาหารของตัวเองตัวขนาดนี้นะจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้ผอมสะอดสะองกว่านี้ใช่ไหมไม่นะพี่หมูนะถ้าแม่ครัวผอมเนี่ยคนไม่เชื่อถือต้องแบบอวบๆหน่อยนะจะรู้สึกโอ้นี่ต้องทำอาหารเก่งแน่นอนเลยต้องชิมอาหารมาเยอะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อคุณภาพได้อ้าวขออนุญาตหนูชิมนะหนูจะชอบมากเลยเครื่องนี่ดูสิคะเครื่องอย่างเยอะอยู่ข้างล่างเนี่ยอร่อยอร่อยชอบค่ะชอบคือชอบแกงที่ทำด้วยใส่น้ำส้มมะขามอะค่ะหนิงว่ามันจะหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานมันจะไม่หวานเปรี้ยวจี๊ดค่ะแล้วอันนี้คือจำเป็นมากคือต้องมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บมันต้องคู่ใส่น้ำตาลทรายก็ใช่ของบางอย่างมันเป็นเคล็ดที่ต้องคู่กันอาหารโบราณจะเป็นแบบนี้คืออะไรต้องใช้อะไรอะไรต้องใส่อะไรประมาณนั้นนะคะเราจะไปดัดแปลงประยุกต์มากรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปต้มส้มปลากระพงสูตรร้านตะลิงปิงอร่อยมากมายมาชิมได้นะคะมีตั้ง6สาขาวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับพี่โมนะคะแม่ครัวใหญ่ของร้านอาหารตะลิงปิงมีทั้งอยู่ที่สาขาสุขุมวิท34นะคะคุณสุนันท์พฤกษ์สิริขอบคุณมากค่ะพี่โมพรุ่งนี้อยู่กับเราอีกวันนึงจะแนะนำเมนูอะไรดีคะเมนูพรุ่งนี้มีน้ำพริกมะขามน้ำพริกนี่เลยชอบมากต้องกินกับพืชผักสมุนไพรแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดจ้ะมีเทคนิคเคล็ดลับสำหรับน้ำพริกมะขามของตะลิงปิงอย่างไรติดตามวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อ2ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจาก2ประสบการณ์จาก2วงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ PNN24